พูลิซิตเนื้อหอมนิวคาสเซิลแมนยูอาเซนอนเตรียมแย่งตัวสมสอนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดกำลังเจอคู่แข่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนนอนที่ต่างให้ความสนใจในการเซ็นสัญญากับคริสเตียนพูลิซิตติกตัวเก่งของเชลซีสำหรับในฤดูกาลนี้พูลิซิตประสบปัญหาในการลงเป็นตัวจริงให้กับสิงบลูโดยออกสตาร์ทเพียง5เกมจาก21เกมทั้งหมดของสมสอนแต่สำหรับฟุตบอลโลกล่าสุดพูลิซิต มีฟอร์มที่น่าประทับใจในเกมเปิดสนามทั้งสองนัดที่ผ่านมาของทีมชาติสหรัฐอเมริกาและในเกมที่สหรัฐสเสมอกับอังกฤษ1-1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากฟีฟ่าด้วยโดยสื่อระบุว่านิวคาสเซอร์แสดงความสนใจนักเตะรายนี้มานานแล้วและได้ทำการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจากฟอร์มการเล่นของพูลิซิตตอนนี้ทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีก ซึ่งหากว่าเชลซีรับข้อเสนอจากคู่แข่งร่วมหลีกคาดว่านักเตะรายนี้จะมีค่าตัวที่35ล้านปอนด์โดยสัญญากับเชลซีเหลือเพียง18เดือน